บทบาทพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องดูแลนักเรียนกว่า70คนในโรงเรียนวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครของนายพงศักดิ์สิริจรหรือลุงแดงวัย69ปีซึ่งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งขณะเดียวกันด้วยอาชีพที่ต้องหมั่นสอดส่องสังเกตดูแลก็ทำให้ลุงแดงเป็นคนช่างสังเกตสิ่งรอบตัวจนกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์นำของเหลือใช้รอบโรงเรียนมาประดิษฐ์เป็นผลงานตัวอย่างผลงานวันนี้ลุงแดงจะทำที่ติดตู้เย็นแบบง่ายๆมาลองทำพร้อมกันเลยครับแต่ละอย่างมันมีที่มาจากไหนบ้างลุงต้องแนะนำให้ผมดูก่อนอย่างอันนี้อับแผงไข่จะไปเอามาจากไหนนี่ลุงก็คือพวกแม่ครัวเขาซื้อไข่มาทำกับครกกับข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะทิ้งในโรงเรียนเรานี่เองไหมครับผมเขาทิ้งแล้วผมก็จะเก็บเอามาเพื่อจะใช้ประโยชน์ได้และอย่างพวกโฟมพวกนี้นะครับผมโฟมเขาก็เอามาทิ้งนะฮะเขาก็ทิ้งโฟมนี่เขาใช้รองพวกทีวีตู้เย็นอะไรพวกนี้ก็มาทิ้งแล้วก็เอาเก็บเอามาเขาทิ้งแถวไหนที่ลุงจะเอามาเนี่ยครับนี่ฮะแถวแถวบ้านแถวแถวนี่นะแถวบ้านเรานี่เองแถวขยะนี่แหละครับครับขอรื้อหน่อยนะครับลุงครับผมได้เลยครับและอย่างไอ้เขียวเขียวเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นฟองน้ำฮะฟองน้ำล้างจานล้างอะไรทั่วไปอย่างนี้แหละครับฟองน้ำที่เขาใส่ในโซฟาครับในโซฟาเวลาข้ามาทิ้งครับเอาเบาะอะไรมาทิ้งผมก็จะไปฉีกหนังออกแล้วเอาฟองน้ำมาแล้วก็มาปั่นให้มันละเอียดใช้ย้อมสีเอาของเหลือจริงๆครับผมและอย่างพวกนี้ล่ะครับซื้อครับตะเกียบนี่เป็นเหลือมาจากไหนในลุงตะเกียบนี่ก็เป็นพวกโต๊ะจีนนะฮะที่เขาจะกินแล้วก็จะเหลือทิ้งก็เสียดายตะเกียบเป็นทิ้งเต็มสนามโอ้โหเยอะมากฮะเยอะมากลุงก็เอาตะเกียบมาทำงานได้อีกครับผมแล้วก็หลอดพวกนี้อีกเนี่ยนะครับหลอดเยอะมากเดี๋ยวลุงทำให้ดูต้องเริ่มจากชิ้นไหนก่อนครับลุงเริ่มจากชิ้นนี้ฮะนี่พวกลังเนี่ยนะมาแล้วก็กระดาษลังไข่ที่เอามาปั่นเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่กับกาวลาเท็กซ์ใช้ลังไข่กับไอ้เศษกระดาษอันนี้ลวดมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะอ๋อแล้วเราจะมาปั่นอะไรก็ได้ไม่ต้องฉีกครับใช้ทั้งแผงเลยใช้ทั้งอันเลยใช้ทั้งแผงแล้วอันนี้ต้องฉีกอันนั้นฉีกฉีกแล้วก็ใส่แช่น้ำครับครับงั้นลุงฉีกอันนี้ให้ดูหน่อยว่าเราฉีกแช่น้ำทันใช่ไหมพอมันโดนน้ำไปเดี๋ยวมันจะยุ่ยเองใช่ฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็ยุ่ยเล็กๆน้อยเราต้องเอาอันเนี้ยผสมกับอะไรต่อครับกาวลาเทคครับนี่ครับกาวลาเทคอย่างเดียวเพื่อให้มันจับตัวกันครับเพื่อให้มันเหนียวเหนียวเพื่อจะจับกับชิ้นงานตัวนี้ได้เราจะได้ปั้นมาต่อใช่ไหมครับครับผมอันนี้เราจะปั้นให้เป็นเนื้อไม้ว่าอย่างนั้นครับผมเราจะทำให้มันเหมือนไม้เลยจะทำให้เหมือนกับเปลือกไม้อย่างนี้นี่เอามาจ่อมาเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นเปลือกไม้อ๋อนี่ที่รองข้างหลังก็คือกระดาษกระดาษนะกระดาษตัวนี้ครับเนี่ยการประดิษฐ์ปั้นอะไรพวกนี้มันคืองานฝีมือเนี่ยลุงไปเรียนรู้มาจากไหนใครสอนเราครับทำไมถึงทำเป็นล่ะครับไม่มีใครสอนนะผมไม่มีอาจารย์หรอกคือเราเรียนรู้ด้วยแบบว่างๆฮะนั่งว่างนั่งก็นั่งทำเวลามานึกเอาเองสังเกตเอาเองว่ามันควรจะทำอะไรแปลงเป็นยังไงได้บ้างนี่นะฮะมาก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นรปภ.ที่นี่ก็พอว่างเด็กขึ้นเรียนหมดไม่มีอะไรก็นั่งไปหาอะไรต่ออะไรมานั่งทำกระดาษจากแผงไข่ที่แช่น้ำจนเปื่อยและผสมกาวแล้วก็นำมาปั้นบนแผ่นรองกระดาษลังให้เป็นลักษณะเปลือกไม้ใช้มีดตกแต่งให้เป็นร่องเรียนแบบเปลือกไม้แล้วทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นระบายสีให้เหมือนเปลือกไม้เราค่อยไปทำตัวนกดอกไม้มาตกแต่งต่อครับตัวนกทั้งหมดนี่เป็นวัสดุเหลือใช้ทั้งหมดเลยทั้งหมดนะกระทั่งว่าหางนี่อันนี้หางนี่ก็คือนกคนบินมาปล่อยไว้ให้คนนกจริงๆที่มันหล่นอยู่ตามแถววัดเนี่ยนะครับครับผมมาดูขั้นตอนการทำตัวนกบ้างนะครับนกต้องเริ่มจากใช้ชิ้นโฟมมาเหลาหนาประมาณนี้เนี่ยประมาณสักเซนกว่าต้องเหลาให้มันเป็นตัวเป็นทรงครับต้องหลายเป็นดุลนกครับลูกแรกก็ตัดหัวก่อนทำเป็นหัวมันเสร็จแล้วครับขั้นตอนตัวมันจะได้ตัวนกอย่างนี้แล้วพอได้ตัวนกแล้วต้องแต่งตัวมันยังไงต่อครับต้องก็ใส่ทำปากครับแล้วก็ใส่หางมีตามีหางมีขาใช่อันนี้จะทำชิ้นไหนก่อนครับลุงเป็นส่วนก็ต้องใส่หางกับปากก่อนใส่หางก่อนแล้วก็ใส่ปากปากนกใช้ชิ้นส่วนไหนปากครับอยู่ตรงนี้ชิ้นส่วนปากนกนะครับก็มาจากดินสอง่ายๆเลยแค่เฉือนมันออกมาหลอนออกมาให้เป็นทรงปากดูสิครับสังเกตจากของที่อยู่ใกล้ตัวมาทำแผนผลิตได้หมดทุกอย่างเลยเก็บหมดทุกอย่างอันนี้ชิ้นปากมันครับนี่ครับเป็นแล้วยังไม่ได้ใส่ขนนั่นเอง
เราจะทำตัวสีขนนกต่อใช่ไหมครับผมใช้สำลีที่ชุบสีย้อมสีอะไรครับผมนี่เป็นสีย้อมผ้าครับย้อมผ้าครับผมเลือกนะครับตอนนี้ไหนดีเดี๋ยวนี้แล้วก็จะมีสีขาวเนี่ยหน่อยใช่ไหมครับใช่ฮะมันจะได้เหมือนนกจริงจริงใช่แล้วก็อ้าวสีเหลืองเอาแล้วก็ไม่ต้องใช้มากนะครับแล้วก็ฉีดแต่ครึ่งได้มันประหยัดได้เยอะการแต่งขนนกก็ใช้สำลีพันตามตัวและใช้ผู้กันจุ่มกาวเกลี่ยให้สำลีเนียนไปตามตัวนกจนได้ขนเหมือนตามธรรมชาติทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ติดตาติดขาก็เสร็จแล้วครับส่วนเปลือกไม้ที่ทำไว้แล้วก็นำกาวมาทาตามจุดที่ต้องการนำไปคว่ำลงบนกองฟองน้ำก็จะได้เปลือกไม้ที่เหมือนมีมอสเกาะสวยงามแล้วค่อยติดดอกไม้ที่ทำจากปลอดพลาสติกแล้วก็ตัวนกลงไปนะครับพร้อมติดแม่เหล็กด้านหลังก็ได้ที่ติดตู้เย็นจากของเหลือใช้แล้วครับนอกจากหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ลุงแดงปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับลุงแดงยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ด้วยการที่ผมขอเรียกว่าเป็นครูของเด็กๆนะครับเพราะว่าใช้ความรู้จากวิชาประดิษฐ์ที่ลุงแดงคิดค้นเองทุกอย่างนะครับมาสอนให้กับเด็กๆด้วยเป็นการเสริมสร้างทักษะแล้วก็ฝึกสมาธิให้แก่เด็กๆด้วยครับเด็กๆสนุกกับวิชาที่ลุงแดงสอนเพราะว่าไม่ยากจนเกินไปได้ลงมือทำแทบทุกขั้นตอนตั้งแต่การปั้นเปลือกไม้ตกแต่งตามจินตนาการหากต้องใช้ของคัตเตอร์ที่แหลมคมตกแต่งลุงแดงก็จะลงมือเองนะครับเพื่อความปลอดภัยกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนี้ยังตรงกับนโยบายของโรงเรียนที่ต้องการให้เด็กได้ฝึกทักษะอาชีพด้านต่างๆอีกด้วยที่บ้านเรามีอะไรบ้างที่เราเอามาทำได้ก็จะมีพวกหลอดบ้านหนูเอาหลอดมาทำอะไรครับหลอดทำดอกไม้หลอดที่ทำดอกไม้ทำยังไงครับก็ต้องเอาลวดใส่เข้าไปแล้วก็ต้องมีกรรไกรด้วยแล้วก็ตัดออกแล้วก็ต้องตัดให้มันเป็นเรียวๆจากนั้นก็เอากาวสองหน้ามาติดก็เป็นดอกไม้โอ้โหมีความสุขมากเลยครับคือผมเนี่ยที่ทำที่สอนเด็กๆเนี่ยสอนเพราะความสุขจริงๆไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ไม่เคยได้โรงเรียนด้วยคือสอนให้อุทิศความรู้ให้เด็กๆแต่ว่าเด็กๆที่เราสอนเนี่ยมันก็จะมีหลายคนที่บางคนสนใจทําได้บางคนก็ทําไม่ได้มันพวกศิลปะอย่างนี้มันจับมือสอนกันไม่ได้การฝึกทักษะอาชีพไม่จำเป็นจะต้องเริ่มในวัยผู้ใหญ่หรือเด็กโตเท่านั้นนะครับโรงเรียนวัดทองธรรมชาติจึงร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีซึ่งอยู่ติดกันเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลายสาขาจำนวน30ชั่วโมงในทุกวันพุธให้กับนักเรียนวัยประถมศึกษาสเต็ปที่2ใช้ไม้เตรียมนะ10ไป1 2 3 4 5 6 7ผมคิดว่าในวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญนะครับเขาเป็นวัยที่มีความคิดมีพัฒนาการที่เราสามารถปลูกฝังเขาแล้วเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ได้เร็วนะครับแล้วที่ให้ความสำคัญกับเรื่องอาชีพนะครับเพราะว่าอาจารย์การศึกษาในสมัยนี้นะครับเขาเน้นไปให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งประกอบด้วยหลายทักษะ8ทักษะแต่ผมจะให้ความสำคัญกับเรื่องอาชีพเพราะว่ามองว่าอย่างน้อยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในอนาคตที่เขาจะไปประกอบอาชีพได้หรือแม้กระทั่งเบื้องต้นในเรื่องของอาชีพที่ผมได้รับคำพูดจากเด็กคือเขาเอาไปนวดให้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็ได้รับคำชมเชยแล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพความผูกพันระหว่างบ้านกับนักเรียน
เด็กๆบางคนที่เรียนนวดแล้วได้มีโอกาสไปออกงานนวดกับลูกค้าจริงๆด้วยนะครับแม้จะไม่บ่อยแต่ก็เป็นการฝึกฝนให้รู้จักประสบการณ์จริงพอนวดแล้วลูกค้าชมเราไหมหรือว่ายังไงบ้างฝีมือการนวดเราครับมีแรงเยอะดีครับลูกค้าบอกแรงนวดเราใช้ได้แล้วเรียนนวดทีนึงนานไหมครับกี่ชั่วโมงคนหนึ่ง15 นาทีครับพอ15 นาทีเรา15 นาทีเราต้องออกแรงตลอดเมื่อยไหมเวลาเรานวดจริงไม่ค่อยเมื่อยอยากจะเอาไปนวดเป็นอาชีพไหมหรือว่าเอาไปหารายได้เสริมอย่างเงี้ยครับเอาไปหารายได้เสริมแล้วตอนที่ไปนวดนาล่าสุดนี้เราได้ตังมาเยอะไหมครับเขาให้เราเท่าไหร่15 นาทีเนี่ย20-40-50 บาทครับเราก็สอนตามหนังสือไม่ยากหรอกค่ะเด็กไม่ยากเรามีหนังสือให้เด็กก็นวดตามหนังสือไม่ยากอ่ะแล้วก็ไม่อันตรายเด็กสามารถนวดได้และเป็นการส่งเสริมเด็กให้เรียนนอกตำราล่ะค่ะถ้าเป็นเด็กนี่น่าจะเรียนนวดเท้าจะสะดวกกว่าถ้าเกิดเรียนนวดตัวเนี่ยท่าเยอะแล้วก็อันตรายอะไรเงี้ยแล้วสรีระก็ต่างกันอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมีหลายโรงเรียนค่ะที่จะบรรจุวิชานวดเท้าเข้าไปในหลักสูตรหากมีคำกล่าวว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนก็กล่าวได้เช่นกันว่าไม่มีใครเด็กเกินเรียนนะครับเพราะนอกจากจะสร้างทักษะติดตัวต่อเด็กแล้วอาจเป็นตัวจุดประกายให้เด็กได้พบความชอบความสามารถของตัวเองเพื่อมุ่งมั่นฝึกฝนเป็นอาชีพในอนาคตได้